เราก็จะเขียนว่าได้ได้ยิงก่อนเราก็ส่งนี้ให้เขาใช่เพราะว่าไม่เขาบอกที่นี่เคยเป็นอันนี้คนอังกฤษมาก่อนพูดภาษาอังกฤษได้ยิงกาลาบาได้ยิงก่อนมาเก็ตกาลาหนูฝ่าโอเคติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตเฮีย how much 200 600คนละ200จ้า 1,120 หาร5 4บาทคนละ4บาท 600 thank you มีตัวน่ารักมากอะทุกคนปกติเราจะชินกับเป็นตั๋วที่เป็นแบบบัตรแข็งๆใช่ไหมคะหรือที่มีแถบแม่เหล็กติดอะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตั๋วเหมือนแบบเหมือนตั๋วหนังสมัยก่อนหรืออะไรแบบนี้เลยน่ารักมากหลังจากรอมานะคะชั่วโมงกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างชานชาลาก็ไปมาผิดๆถูกๆตอนนี้รถไฟของเรามาแล้วค่ะโอ้คิดดูแล้วกันทุกคนมาตั้งแต่ยังไม่มีใครอยู่ที่ชานชาลาสักคนเลยจนตอนนี้เห็นไหมคะคนเยอะไปหมดเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่นค่ะมีขนสัมภาระขนของแบกอุปกรณ์การทำงานแบกสินค้าไปด้วยนะคะโอ้โหไม่ทันละเดินไปเลยเดินไปเลยจริงๆในรถกว้างมากเลยนะทุกคนอุ้ยมีภาษาญี่ปุ่นด้วยไม่น่าเชื่อค่ะตัวเล็กโทษนะโอ้ไม่ต้องส่งเคอรี่ขนโต๊ะขึ้นขนตู้ขึ้นมาด้วยมิงกระบาโบกี้นี้มีจักสารนะคะโบกี้นี้เป็นจักสารนะคะสวยมากอ่ะนี่เราได้ที่นั่งแล้วนะคะมิงกระบานี่ได้ใช่มาว่าได้ตรงนี้ล่ะเอาอะไรแบบนี้เลยเหรอที่ได้ฟังเสียงเลยเอ็กโคกระโทรลงมาอ่ะอีลงมาอ่ะกระโทรลงมาอ่ะเราจะไม่ทันออกเลยโคมาซาวด้วยอ่ะมาเลยนี่มาแข่งกันเลยค่ะทุกคนใช่ๆแต่จริงๆอ่ะความน่ารักอย่างนึงที่ชอบเลยนะคือเนี่ยเขาก็จะเดินมาแล้วก็เดินไปเดินมาแข่งกันค่ะถ้าในรถอย่างที่จีนที่ญี่ปุ่นเราไปใช่ไหมคะเขาจะมาเป็นรถเข็นแต่เข็นน่ะเป็นระยะนี่คือชาวบ้านนี่แหละขึ้นมาขายเองเลยทุกคนเมื่อกี้เดินมานี่ผลไม้สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมคะก็ยังแบบนี่นี่500หยิบขึ้นมายกให้ดูด้วยนะอีกคนนึงเดินมานี่ยิ้มให้ด้วยเพราะว่าเราซื้อยาดมเขามาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ๊ยคนนี้ขายมากค่ะป๊อปปูล่ามากออกเดินทางแล้วทุกคนตอนนี้รถไฟออกเดินทางแล้วนะคะถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหลังนายสถานีเจ้าหน้าที่รถไฟเก้าอี้เขา VIP มากเลยค่ะลมเย็นสบายลมโกรกเลยด้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นผู้ร่วมเดินทางกับเราทั้งหมดรถไฟพม่าเนี่ยคุณชอบมากเพราะว่าเขาจะมี2ฝั่งค่ะทุกคนจะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยเก้าอี้เราจะนั่งเป็นแบบตอนค่ะบางทีเวลาเดินก็จะแคบนิดนึงแต่ที่เนี่ยเขานั่งเป็นแนวยาวและหันหน้าหากันช่วงนี้เป็นช่วงเช้าเนาะตลอดทางที่ดูมาก็จะมีเนี่ยค่ะเด็กนักเรียนพ่อค้าแม่ค้าเอาของไปขายแล้วก็จะมีคนวัยทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามโปรดิวเซอร์ของเราค่ะให้มานั่งตรงข้างหน้าสุดนี้เพราะว่าที่นี่พัดลมไม่ทำงานแอร์ไม่มีต้องใช้แอร์ธรรมชาติค่ะพี่นครฝั่งนี้เย็นกว่าค่ะมาไหมเย็น
ในชุดโคตรเท่มากอ่ะในชุดเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟนะคะเจ้าหน้าที่บอกรอก่อนยังไม่ตื่นฮัลโหลชอบเก้าอี้ VIP เขามากเลยอ่ะทุกคนคือมันอยู่ตรงช่องลมพอดีอ่ะรถเวลารถเขาแบบวิ่งไปใช่ไหมลมก็จะโชยเข้ามาสถานีแรกเราชอบอ่ะมีความแบบนี่ก็ตะกร้าผลไม้นั่นก็ตะกร้าหวายไปขายของต่อตู้ต่อไปมีเฟอร์นิเจอร์ตู้ต่อไปอีกนะคะมีขายมงขายมากทุกอย่างน่ารักมากเลยมันมีความแบบคาดเดาไม่ได้ว่าเดินไปแต่ละบูกี้เราจะเจออะไรบ้างน่ารักอันนี้คือส้มปะกินไหมอ๋อ500เขาพูดไม่ได้เขาบอกว่า500 10บาทเองโอเคโอเคเนื่องจากเขาสื่อสารกับเราไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเขาก็เลยยกแบงค์มาThank you. นี่เป็นส้มเล็กเนาะส้มจีนอารมณ์คล้ายๆอะไรนะไก่ย่างรถไฟใช่ไหมคะที่เมืองไทยก็มีขายแต่อันนี้เป็นส้มนะคะหอมนะแต่ทำไมมันแกะแกะอย่างนี้เขาบอกเธอนี่แกะไม่เป็นเลยนี่เห็นไหมเรารู้จักเพื่อนกันแล้ว Orange หน่อย Sorry กินแล้วอ่ะทำยังไงล่ะคะตอนนี้มี2ลูกเลยก็กินค่ะไม่รู้เรื่องหวานหวานค่ะอยู่ที่ไหนกรุงเทพเหรอคะครับไปตามมาสองวิหุยอร่อยอ่ะหวานด้วยสุหลายสุล่าสุเลนี่ก็มั่วมากเลยค่ะมาเที่ยวค่ะจะไปอะไรนะไดยิงกอนมาร์เก็ตไดยิงกอนได้เดยิงกอนมาร์เก็ตตลาดที่ขายแบบของเยอะๆอุ้ยมีไกด์จำเป็นแล้วทุกคนตอนแรกโอ้ยไม่มีคนพูดภาษาไทยได้เลยขึ้นมาปุ๊บนี่น่ารักมากเลย ดูน้องดิน้องชิวมากใช่ไหมเด็กๆอ่ะตอนที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะอยากนั่งแบบนี้มากเลยแบบไม่รู้เมื่อกี้ตอนที่พี่นครพูดแต่เสียววาบแล้วบอกไม่ใช่ท็อปมันไปถ่ายข้างล่างนะแล้วรถออกมาแล้วเรียบร้อยก็จะเหมือนรถรางอะค่ะนี่ค่ะรถไฟของเรานอกจากอาหารก็ขายหมากก็มีบอกบุญด้วยค่ะเอาบุญมาฝากกันถึงรถไฟเลยนี่เราชอบวิธีการนั่งของพี่เขามากถ้าจะเย็นน่าจะเป็นการบอกบุญอย่างนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสำหรับอะไรนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือบางทีเราเห็นคนท้องถิ่นขึ้นมาเราแปลกใจใช่ไหมทุกคนตื่นเต้นบอกอุ้ยคนนั้นถือจอบถือเสียมขึ้นมาคนนี้ถือผลไม้บางคนถืออุปกรณ์แบบต่างๆนานาขึ้นมาเขาก็แปลกใจเหมือนกันที่เห็นเราสังเกตไหมคะว่าทุกคนเนี่ยมานั่งโบกี้นี้หมดเลยแล้วก็มองแบบไม่ใช่คนท้องถิ่นเธอมาทำอะไรที่นี่จริงๆบางคนอ่ะ
พอเขาได้ยินเราพูดภาษาไทยกันใช่ไหมคะสักพักหนึ่งเขาบอกพูดไทยได้เหรอโอ้ยไปอยู่ไทยมาแล้วเขาจะดูยิ้มแย้มอยากจะเล่าเรื่องสมัยไปอยู่เมืองไทยให้เราฟังมากๆ Thank you วิธีการเช็คตั๋วคือขีดค่าน่ารักนี่ค่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่มาตรวจตั๋วไปแล้วนะคะวิธีการก็คือเซ็นลายเซ็นนี่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่รถไฟด้วยนะอันนี้ทิ้งไม่ได้น่ารักแปดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ how much one โอ้อ๋อกิน how muchfive hundred ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะคืออะไรไปแป๊บหนึ่งเราแบบงงมากอ่ะกินกระจับเขาก็เลยหยิบทิชชู่มาให้ดานิงกงมาดานิงกงทำกันให้เห็นสดๆเลยค่ะมีขูดมะพร้าวด้วย
เดย์นะอร่อยนะนี่เมื่อกี้เห็นเขาแบบคนไปคนมาจนไม่ไหวหอมหอมกลิ่นมันสาคูว้าวไม่พลาดหลังจากสงสัยมานานผมไม่ไหวไม่ขอกินอร่อยปูเรนะที่นี่เรียกว่าซาคูซาคูเขาเรียกตาคูบ้านเราเรียกซาคูใส่เข้าไปสดๆเลยไงมันก็เลยแบบพี่กินก่อนพี่ครับพี่ครับพี่ผมยังไม่พร้อมตอนนี้รู้สึกร้อน อยากได้น้ำเย็นเดินไปแล้วไม่เป็นไรอร่อยมากเรามาถึงตู้ค่ะนี่ลูกเบียร์ป้าชวนแล้วย้ายเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราก็กินได้อาหารทุกวัฒนธรรมรวมค่ะความอร่อยมีทุกวัฒนธรรมขนตาขนตาขนตางอนหมากอินเดียไปก็พอแล้วล่ะแต่ก็เรากินหมากไม่เหมือนกันหมากอินเดียมันหวานคือหมากหวานกินแล้วจะหอมหลังจากทานข้าวอันนี้หมากเนี้ยกินแล้วจะตึงโอ้โหปืดเลยนะถึงแล้วค่ะต้องเอาอย่างนี้ลงเหรอมันก็ลงไม่เป็นอีก